ตอนนี้ช่องบูธมันเคโอมีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจ่ายเดือนละ20บาทเท่านั้นเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษเช่นสามารถรับชมคลิปที่ปรับให้เป็นสมาชิกดูได้เท่านั้นสามารถดูบางคลิปได้ก่อนคนทั่วไปและชื่อของคุณก็จะอยู่ท้ายคลิปยาวของช่องบูธมันเคโออีกด้วยหากท่านอยากมีสิทธิพิเศษในช่องบูธมันเคโอก็สามารถสมัครกันได้จะได้อยู่กับช่องเราเป็นนานๆขอบคุณครับโอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Five Nights at Dawn นะครับผมเป็นเกม Five Nights at Freddy บวกกับเกมดอเกมประตูนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูซิว่าเกม Five Nights at Freddy จะมาบวกกับเกมประตูมันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่ามีฟิกเกอร์นั่งโง่ๆนั่งหำห้อยเอ้ยไม่ใช่นั่งโง่ๆอยู่ตรงแบบตรงกล่องครับผมเอ้ยมีนิวเกมด้วยมีคอนทินิวครับผมเป็นเกมโดยคุณโนอานะครับผมถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเกม Five Nights at Freddy เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราจะต้องอยู่ในห้องนึงแล้วเราต้องคอยเปิดกล้องคอยดูผีใช่ปะแต่เกมดอเป็นเกมที่เราต้องคอยเดินในโรงแรมหนีผีไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ปะมาดูซิว่าเกม2เกมนี้จะมาผสมผสานเป็นยังไงนะครับผมมาเรา New Game เลยครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเราอยู่แล้วนายอยู่ที่นี่มานานแล้วนะนายรู้สถานที่แห่งนี้ไหมหรือว่านายพอที่จะจำความทรงจำที่หลอกหลอนนายได้หรือไม่มันอยู่ตรงนี้ในสถานที่ที่ชื่อห้องสมุดของบ๊อบเมื่อเที่ยงนี้เคยมีเด็ก4คนถูกสังหารและฆาตกรนายอยากจะรู้ว่ามีอะไรข้างในนั้นเหรอมันเฮี้ยนเต็มไปด้วยพิธีกรรมและการเสียสละรวมกันในที่เดียวมีลูกตา2ดวงใช่ลูกตาหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยมันเดอะแบ็ครูมเลยอ่ะมีเนื้อเรื่องด้วยครับสถานที่อย่างนั้นชื่อว่าห้องสมุดของบ๊อบไนท์1เฮ้ยกูซ่อนทอได้นี่คืองานของนายก็คือเช็คแอนิมาทรอนิกและปกป้องตัวนายกดตรงนี้เพื่อเช็คโถงทางเดินข้างหน้าถ้าเกิด A60 is in your attack phase อยู่ในเฟสการโจมตีโบนเลือกแคม8แล้วก็ซ่อนซะถ้าเกิดนายเห็นลูกตาซีให้แฟตเขาแต่ว่า not too short อย่าแฟตช้าไปไม่งั้นเขาจะไปด้านหน้าคุณต้องแฟตใส่เขา over time อ๋อไล่ซีก็คือไลฟ์ควีนก็คือต้องเปิดแฟตแล้วกูแฟตไงแล้วกูแฟตยังไง เดี๋ยวผมยังไม่รู้คอนโทรลเอ้าหลุดเกมเฉยไนท์หนึ่งเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนะก็คือเราสามารถเฮ้ยกูเลื่อนมาโอ้มาตรงนี้แล้วกูซ่อนเป็นท่อครับแบบมาเมาส์นี้ก็ได้เพื่อซ่อนมันมีจุดซ่อนกี่จุดวะ2จุดนะครับเป็นท่อตานี้ก็เหมือนกันใช่ปะเฮ้ยไม่ซ่อนว่ะแล้วกูกดกลับไงเนี่ยอ๋องี้เฮ้ยเหมือนมีปุ่มไฟฉาย F บ่ R E Q G มันไม่บอกคอนโทรลอะแล้วกูเปิดดูกล้องไงเนี่ยเฮ้ยอ๋องี้นี่คือ C นี่คือฟิกเกอร์โอ้โหกล้องวงจรครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรมาให้กดเลือกแคม8แล้วก็ซ่อนโอเคมี 1A มี 1มี 3โอเคช่างมันเอ้ย CTRL พวกแฟตครับโอเคแคมเราอยู่ไหนแคมเราคือตรงนี้ใช่ปะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแคมเราครับผมก็คือตรงแคม8มันจะมีท่อที่เชื่อมโอ๊ะไม่มีสัญญาณมีตัวมาหรือเปล่าต้องจำคอนโทรล 1A ซีอยู่ฟิกเกอร์หันมาไม่ดีแล้วกู48ผมยังไม่รู้ทิปการเล่นเกมนี้นะเนี่ยผมน่าจะเผลอกดซ่อนไปแต่เรารู้แล้วครับกด CTRL เพื่อเป็นการส่องไฟฉายถ้าฟิกเกอร์มาคือกูทำไงเนี่ยให้กูซ่อนเหรอแต่มีสควีดด้วยครับมี A60 แต่แคม8น่าจะสำคัญเห็นพูดถึงแคม8เมื่อกี้ปึ๊บไม่สีเสียวอ่ะเล่นเกมฟานายแล้วแม่งเสียวดากหรือว่าผมควรจะออกเกมเพื่อดูการแนะนำใหม่อีกรอบหนึ่ง
ผมว่านะผมควรจะออกเกมดีกว่าออกเกมก่อน A few moments later ผมว่าผมน่าจะรู้คอนโทรลหมดละแต่เหลือแค่วิธีการรับมือยังไม่มั่นใจมันมี A 60ใช่ปะเดี๋ยวอ่านอีกรอบนึงกดมาตัวนี้ก็คือเราซ่อนครับฝั่งซ้ายคือซ่อนฝั่งขวาก็คือจะเป็นที่ให้เช็คท่อเอ้ยไม่อันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าอันนี้ก็คือเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะเป็นจุดที่จะเช็คท่ออันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเห็นลูกตาของซีให้แฟตไปที่เขาแต่ว่าอย่า not too short ก็คือเหมือนอย่าสั้นเกินไปไม่งั้นเขาจะไปข้างหน้าคุณจะต้องแฟต over time ก็คือแฟตไฟไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาสปีดออกถ้าเกิดคุณไม่ได้เช็คเขานายกระแปเขาก็จะฆ่าคุณหน้าที่ของคุณก็คือเช็คแอนิมาทรอนิกและปกป้องตัวเองกดตรงนี้เพื่อเช็คตรงหน้าเป็นเหมือนหน้าทางโถงถ้าเกิดว่า L10 อยู่ในเฟกแอนแทกโปรดเลือกแคมป์8แล้วก็ซ่อนตัวซ่อนตัวก็คือฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายดิเออฝั่งขวาเป็นที่เป็นจุดให้เช็คท่อครับเปิดกล้องได้คุณสามารถดูกล้องได้ในขณะที่ซีกสควีดและฟิกเกอร์ไม่อยู่ที่นั่นให้พยายามอย่าไปดูไอและอย่าเปลี่ยนกล้องต่อหน้าเขาไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่าแฮกเหมือนกับว่าทำให้มีไวรัสอยู่ในเครือข่ายของกล้อง A60 จะมาในห้องนะไม่ใช่ในห้องในคืนที่6และคุณต้องมองหาเขาผู้ที่ออกไปจากที่นี่ A60 เหรอเดี๋ยวถ้า A60 อยู่ในเฟสการโจมตีหรือแคมป์8แล้วซ่อนเข้าใจอยู่มั้งหลักๆเลยนะคือถ้าเกิดมีลูกตาของซีก็ให้แฟตแต่อย่าสั้นเกินไปให้แฟตแล้วก็อย่าแบบแฟตนานๆหน่อยสควีนนี่ก็ให้แฟตแต่ว่าแฟตยังไงไม่รู้แฟตแบบถี่ๆหรือเปล่าแฟตแบบนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ครับส่วนฟิกเกอร์กูไม่รู้อ่ะฟิกเกอร์น่าจะซ่อนมั้งเขาไม่ได้บอกเลยเกี่ยวกับฟิกเกอร์แต่เขาบอกเกี่ยวกับ L10 ว่ามันมาแคมป์8ก็ให้กดแคมป์8แล้วก็ซ่อนตัวซึ่งน่าจะหมายถึงซ่อนตรงท่อฝั่งซ้ายตรงนี้หลักก็เราน่าจะต้องเช็ค2ทางนี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีฮาวก็คือห้ามเปลี่ยนกล้องนะเอ้ยแต่มี A60 ไม่มีรัดเหรอวะถ้าเกิดว่ามี The Eye ก็คือห้ามจ้องมันด้วยนะครับในกล้องเขาบอกเรามาแค่นี้ครับเราก็ยังไม่ได้ค่อยเก็ตอะไรมากเท่าไหร่ฟิกเกอร์หันมามองเราซียังนั่งเอ๋ออยู่เฮ้ยมีตัวมาหรือเปล่ามันไม่มีสัญญาณครับฟิกเกอร์หายว่ะฟิกเกอร์มาแคมมาแล้วเนี่ยให้กูทำไงอ่ะซ่อนปะไม่รู้แม่งว่ะฟิกเกอร์มันไม่ได้บอกเลยครับน่ากลัวอย่างนี้ใช้ก่อนถ้ามีตัวมาแคมป์8ก็คือมันจะเข้าท่อฝั่งขวาฟิกเกอร์มากูทำไงเนี่ยกูไม่รู้เว้ยมึงไม่บอกกูสักอย่างมันบอกแหละแต่มันไม่บอกว่าฟิกเกอร์ทำไงครับแสดงว่าฟิกเกอร์นี่น่าจะเป็นเหมือนตัวเมนหลักมั้งเพราะว่ามันเดินมาเป็นตัวแรกเลยหายอยู่แค่ไหนวะเนี่ยเอ้า6โมงเช้าเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออยู่มันมีเสียงซ่าขึ้นมาเรื่อยผมเลยรีบซ่อนเข้าไปในท่อก่อนแล้ว6โมงเช้าเลยครับกูรอดมาได้แบบฟุกๆเหรอเนี่ยอีกใหม่อีกรอบนึงเผื่อในคืนที่2มันจะบอกอะไรเราสักอย่างนึงในที่2ไม่บอกด้วยมันมาแคมป์2แล้วผมดูแคมป์9ไม่เจอแสดงว่าถ้าเกิดมันหายไปจากแคมป์2คือมันน่าจะเข้าห้องเราเลยครับแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะเข้าโอ้ยสควีดป่ะกูเจอตัวแม่งเฉยเลยอุ๊ยเล่นสกูดุ้งเลยฟิกเกอร์หันละสควีดนี่คือยังไงของมันวะเนี่ยหรือว่ามันจะโผล่มาถี่มากเราจะต้องคอยเช็คด้านหน้าแสดงว่าสควีดน่าจะโผล่มาด้านหน้าเรื่อยๆเราต้องแค่หมั่นเช็คครับ
84สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์หายสติ๊กเกอร์หายมาอยู่แคมป์2ชิบหายแล้วกูสควิดเออไม่ใช่ซีแม่งชอบหาชื่อผิดซีมาคือกูต้องทำไงพวกมึง2ตัวคือยังไงเนี่ยฟิกเกอร์อยู่แคมป์บนกูไม่เก็ตว่ะซีอยู่แคมป์2ฟิกเกอร์อยู่แคมป์3พวกมึง2ตัวคือยังไงแม่งมีตัวหาอะไรเข้ามาเพิ่มมึงวะเนี่ยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อยู่แคมป์อะไรวะแคมป์4ไอซี่อยู่แคมป์3แคมป์3มันมีท่อที่มันโดนไม้กั้นด้วยมึงทำไงกับมึงดีเนี่ยแต่สควีนเหมือนต้องคอยส่องไฟใส่หน้ามันเรื่อยๆครับมั้งครับมันก็จะหนีหัวซุกหัวซุนไปแล้วสควีนโผล่มาแค่ด้านหน้าละมั้งไม่ได้โผล่มาฝั่งขวาเลยหายมึงอยู่แคมป์5แล้วถ้าเกิดมาอยู่แคมป์8คือมันจะเข้าท่อชัดเจนไอ้ซีมึงนี่อยู่แคมป์3ทำตัวน่าสงสัยมึงมาเช็คแคมป์ตรงนี้มั้งดีกว่าไม่มีอะไรมันจะมี A60 ด้วยครับเฮ้ยไอ้ชิบหายจอซ่าแล้วกูใจไม่ดีหายอยู่แคมป์7แล้วมันมาแคมป์8คือมันจะมุดท่อมาหายอยู่แคมป์9แคมป์9เป็นทางตันมันน่าจะมาแคมป์9ก่อนแล้วมันค่อยไปแคมป์8ผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่แคมป์8ก็คือมันจะมาออฟฟิศเราเลยไหมชิปหายมันมาแล้วมันหายว่ะอุ้ยทำไมแคมสอบมันมีเสียงอะไรวะโอเคแสดงว่าถ้าเกิดมีเสียงตึงตึงตึงก็คือให้ซ่อนครับมันจะมีเสียงท่อมอยู่ฟิกเกอร์อยู่แคมป์8แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบมันหายไปจากกล้องคือเราต้องซ่อนครับฟิกเกอร์หายไปไหนเฮ้ยเสียงจะซ่าอย่างนี้6โมงเช้าเว้ยฟิกเกอร์ก็คือถ้ามันมาท่อฝั่งขวาคือเราต้องซ่อนป่ะแต่ว่าสควีดก็คือคอยส่องหน้ามันไปเรื่อยๆไอ้ซีกนี่ยังไงอยู่ซีกมันขยับขยื่นแต่มันไม่โผล่มันยังไม่โผล่หัวมาให้เห็นสักทีคืน3มึงจะมีตัวมาเพิ่มป่ะเนี่ยนี่ไงขยับไปละไอ้พวกเวนเฮ้ยเดี๋ยว no signal แต่ว่าเขาคือเราอยากเปลี่ยนกล้องให้มันเห็นครับนี่สคริปต์กูต้องมาเช็คด้วยนะเขาห้ามเปลี่ยนกล้องว่ะแม่งอืมซีอยู่นี่ถ้าอายคือห้ามมองมันกูไม่เห็นอายสักตัวมีแต่สควีซีฟิกเกอร์แล้วก็เฮาเนี่ยซีตัวเนี้ยเอาแคมไว้จ่อที่แคม2ดีกว่ามีตัวอะไรไหมไม่มีฟิกเกอร์อยู่แคม3ฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วครับไปเฮ้ยโอ้โหเร็วชิปซีมันอยู่ไหนวะซีอยู่แคมป์3ครับเมื่อกี้ตัวฟิกเกอร์แม่งบังมองไม่เห็นฟิกเกอร์ตัวใหญ่เกินฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วครับอยู่แคมป์เดียวกับฟิกเกอร์หายไปพร้อมกันอีกแล้วอยู่แคมป์5มึงจะทำอะไรกันเฮ้ย
5หาย7ว่ะ7โคตรไวเจ็ดเท่ฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วครับ5แล้วไป7แล้วก็ไป9ว่ะเออไป9 5 7 9แม่งโคตรไวเมื่อกี้นี้มึงว่าแต่แฟตฟิกเกอร์มึงจะยังไงเนี่ยหายละเอาละเอาละเช็คนี้ด้วยเอาละกูเอาละฟิกเกอร์เอาละไม่มีเสียงหายไม่ไหนเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยแฟดเมื่อกี้รู้ว่าตาซีกป่ะเออเราเมื่อกี้เราส่องเสร็จแล้วก็ตาซีกมันไม่ตอนที่ซีกมันโผล่มาเหมือนมันมีเสียงอะไรด้วยเสียงใครโอยหัวนี่แหละเป็นไปได้ว่าเวลาซีกโผล่มาเนี่ยมันจะทำเสียงโอยหัวนะเราต้องแบบส่องไฟใส่มันจนกว่ามันจะหยุดเสียงนั้นผมว่าฟิกเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามองมันอ้าวเช็ดแค่กล้องกูเจ๊งเลยดันไปเปลี่ยนแคมตอนเฮามันอยู่ครับเฮามันแฮงทำกล้องกูแฮงเลยเช็ดแค่ซีหายไปไหนวะอยู่แคมป์7ละแม่งไปแคมป์9แล้วแม่งก็จะไปต่อแคมป์8เสร็จเที่ยวเอ้ยมึงจะไวไปแล้วนะพวกมึงไปเมื่อกี้กูเห็นฟิกเกอร์มันอยู่นั้นอ่ะกูออกมาฟิกเกอร์กลับไปที่มึงไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยห้ามจ้องมันอายคือห้ามจ้องมันในกล้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้6โมงเช้ายังไม่นอนวันนี้ยังไม่นอนเลย10โมงเช้าเกี่ยวอะไรกับ6โมงวะสมองกูไปแล้วคืนที่4ต่อมีคืนที่4อีกด้วยครับแสดงว่าเกมนี้มันมี6คืนครับผมโอเคแต่ผมคิดว่านั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับคลิป Final at Dawn นะครับผมเกม Final Freddy บวกกับเกม Dawn ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมใครที่อยากเห็นคลิปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากเห็นคลิปนี้อีกนะอยากเห็นเกมแบบนี้อีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บูดไม่เคียวขอตลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีผมเย้บายไอยูใสภารกิจให้หาสวัสดีนะโอ้ยโอ้ยผีโคยาวผีโคยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮียตกใจหมดสัตว์กลัวถึงตายแล้วก็ไม่กล้าเรียนเลยนะเดี๋ยวจะไปไงวะมันบอกว่าเอากุญแจเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปตามหาบนบันไดนะ